มต้นครับเราอยู่ใน CLS 250ครับซับ90ครับแอมของ Mercury ทั้งหมดเลยฮะลำโพงโฟคอนลูกค้าท่านนี้มาไกลจากภูเก็ต นะครับกระหึ่มเลยครับเดี๋ยวเราไปดูด้านในครับเดี๋ยวผมเบาก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปชมมันครับว่ามันเป็นแบบไหนอย่างไรนะฮะรถกูนะครับโอเคนี่คือระบบออริจินัลของโรงงานเลยนะครับตัวนี้ครับใน CLS เลยนะฮะตัวนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าทำอะไรได้บ้างครับนี่จอใหญ่ทีเดียวนะฮะตัวนี้ครับมันคือระบบ Android ครับตัวนี้นี่ลื่นไหลทีเดียวฮะท่านสามารถทัชสกรีนจากหน้าจอเดินไปเลยฮะเดี๋ยวผมหยุดเพลงก่อนนะปึ๊บโฮมนะฮะเดี๋ยวเราไปดูเจ้าเก่าเขาเรียกอะไรครับไฟเพลงไฟหนังนะครับปื๊ดจริงๆครับนี่ครับปึ๊ดปื๊ดเลยฮะปื๊ดปื๊ดอย่างนี้เลยครับเบสหนักจริงๆครับนอกจากมัลติมีเดียแล้วทางเรายังเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านเครื่องเสียงด้วยนะฮะโอเคครับตัวนี้ในอินเทอร์เฟซของเราครับตัวนี้สามารถเสียบแอร์การ์ดนะฮะพอดีท่านนี้มาไกลครับเป็นผู้ใหญ่ครับแล้วก็แกอยากใช้แบบง่ายๆก็เลยไปซื้อแอร์การ์ดมาให้นะครับพอสตาร์ทปุ๊บก็จะมีโลโก้ไอคอนเซลูล่าเกิดขึ้นตรงนี้ฮะก็เลยไม่ต้องฮอตสปอตนะฮะสำหรับลูกค้าท่านนี้ก็เดี๋ยวเราไปดูครับยุกเหมือนเดิมครับอีกหนึ่งครั้งครับคืออินเทอร์เฟซเราทุกกล่องเลยนะฮะจริงๆสามารถเสียบแอร์การ์ดซิมอย่างนี้ได้เลยครับลื่นไหลทีเดียวครับขับปาร์ติทีสกรีนครับตัวนี้นึกว่าทัดบนไอแพดแล้วเนี่ยลื่นจริงๆครับยอมรับครับตัวนี้ครับอันนี้เป็นทัดสกรีนตรงรุ่นของเบนซ์เลยนะฮะเปลี่ยนภาษาแป๊บหนึ่งปึ๊ดปึ๊ดเลยฮะภูเก็ตก็ทำการค้นหาสิ่งที่ท่านพูดไปครับโอเคครับก็เดี๋ยวข้ามไปครับแอปก็ไม่ยากครับโหลดแอปเพิ่มเติมก็จาก Play Store ได้เลยครับโปเกมอน
ก็สะดวกทีเดียวครับตัวนี้ครับปิดแอปก็อย่างนี้ฮะไม่ว่าจะเป็น YouTube ครับก็เช่นกันครับท่านสามารถสั่งงานด้วยเสียงได้เช่นกันครับก็เหมือนเดิมครับเบิร์ดธงชัยก็จะขึ้นมาเลยฮะพี่เบิร์ดนะครับกดนี้ก็จะสามารถปิดได้นะครับไม่ว่าจะเป็น Google App ครับโอเค Google อากาศพรุ่งนี้พรุ่งนี้ที่เขตจตุจักรจะมีอุณหภูมิ31องศาและมีพายุฝนฟ้าคะนองโอเคครับผมต่อไปครับก็เห็นมาเยอะแล้วครับ Android ครับเราทำได้จริงๆเลยนะฮะนะครับไม่มีปัญหาเลยครับกดอีกหนึ่งครั้งก็จะเป็นในส่วนของดิจิตอลทีวีนะครับและกดอีกหนึ่งครั้งก็จะกลับไปที่ในระบบของออริจินอลของ Mercedes-Benz นะฮะท่านนี้มี360 built-in มาจากโรงงานเลยโอเคครับท่านที่สนใจงานติดตั้งแบบนี้สามารถติดต่อได้ที่ผมครับต้น0816624469เราทำได้ทุกรุ่นจริงครับของรถ Mercedes-Benz ขอบคุณครับสวัสดีครับ